มีคลิปหลงอยู่คลิปหนึ่งนะคะมันอยู่ในกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นคลิปจากชัยปุระหลังจากที่ขี่อูฐเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยแทนอูฐกระหายน้ำแทนอูฐนะคะเลยมาหาน้ำกินแล้วก็มาดื่มน้ำมะนาวโซดาที่เห็นเป็นลูกสีเหลืองๆคือมะนาวนะคะใส่โซดาน้ำเย็นไม่ใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใช้สะระแหน่ใบสะระแหน่ตกแต่งสีเขียวๆนี่นะคะน้ำมะนาวโซดาบางคนก็จะดื่มจานจีราก็คือเป็นน้ำมะนาวเนี่ยแต่ว่าใส่ผงที่เรียกว่าจานจีราเข้าไปดื่มแล้วจะสดชื่นดับกระหายนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวซ่าซ่าเค็มนิดนึงอากาศร้อนๆดื่มดีนะคะไม่จุกเดี๋ยวเขาจะหลังจากดื่มเสร็จแล้วนะคะเขาจะเดินไปดูอะไรกินต่อก็ถึงว่ามาอเมฟอร์ดนี่ไม่ได้กินอะไรเลยเหรอผิดปกติร้านซานซิราไม่ใช่สิร้านจานมูรีเขามากินยำถั่วกันนะคะอุ๊ยนางใช้ช้อนตักค่ะช้อนแบบนี้ภาษาฮินดีเรียกว่าเคอร์ชุนนะคะบ้านเราเรียกกระบวยป่ะเป็นถั่วหลากชนิดนะคะเอามายำใส่ไอ้ที่เห็นเป็นถุงคือข้าวพองนะคะใส่เกลือใส่มะนาวใส่ชาร์ตมาซาล่าแต่ก็ยังใส่กระดาษแมกกาซีนเหมือนเดิมอ่ะจัดไปสิบรูปีนะคะ4 บาทซิมนันบอกไม่ใช่20 รูปีค่ะ8 บาทก็ยังถูกอยู่ดีน้องแซมมายื่นให้พ่อสรุปว่าทุกคนกินนะคะกินชานมุรีเสร็จแล้วหิวน้ำเดินมาเจอน้ำอ้อยฟาดน้ำอ้อยอีกอ่ะเข้าไปน้ำอ้อยอินเดียใส่เกลือดำกับมะนาวนะคะก็จะเป็นหวานหวานหวานน้ำอ้อยเค็มนิดๆเกลือดำเพราะเกลือดำมันจะไม่เค็มมากแล้วก็มีรสเปรี้ยวของน้ำมะนาวขมความหวานถ้าใครเคยกินจะนึกภาพออกว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินก็ฟังไม่หญิงบรรยายไปก่อน
นะคะอ่ะจบจริงๆแล้วชัยภูระนะคะแล้วพบกันทริปหน้าค่ะ